ละครสั้น FC เรื่องสอบวันสุดท้ายตอนนี้โรงเรียนหลายๆโรงเรียนก็เริ่มทำการปิดภาคเรียนกันแล้วมีโรงเรียนของกุ้งซึ่งตอนนี้ก็สอบใกล้เสร็จแล้วเฮ้ยดีใจจังเลยวันนี้สอบวันสุดท้ายแล้วฉันอุตส่าห์ตื่นมาตั้งแต่ตีห้ามาอ่านหนังสือเพราะว่าเมื่อคืนน่ะดูละครดึกไปหน่อยเลยไม่ได้อ่านเฮ้ยวันสุดท้ายแล้วยังไงก็สอบได้แน่นอนว่าแต่วันสุดท้ายเราจะไปกินหมูกระทะที่ไหนกันดีนั่นเนี่ยพี่ก้างวันนี้สอบวันสุดท้ายแล้วนะขอตังค์500สิคะวันนี้หนูกลับดึกหนูจะไปกินหมูกระทะฉลองสอบเสร็จกับเพื่อนค่ะกุ้งเอ้ยแกเป็นเด็กผู้หญิงบ้างสิพูดจาหายใจหายคอบ้างก็ได้วันนี้ไปกินหมูกระทะกับเพื่อนหรออยากกลับดึกให้มันมากรู้ไหมสอบวันสุดท้ายแล้วกลับบ้านให้มันเร็วๆเพราะพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวไปบ้านคุณปู่คุณย่าด้วยนะรู้ไหมรู้แล้วนะพี่หนูไม่ทำตัวเหลวไหลหรอกหน้ากินหมูกระทะเสร็จก็สักสองทุ่มได้มั้งแล้วก็จะรีบกลับเลยนะพี่นะขอตังค์500นะคะได้แล้วอย่าลืมที่พี่จะสั่งอย่าทะเลถลายไปที่อื่นเข้าใจไหมกินหมูกระทะเสร็จแล้วก็กลับบ้านพี่จะเปิดร้านรอเข้าใจไหมได้เลยค่ะแม่คนที่สองขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่กั้งหนูกินเสร็จแล้วหนูสัญญาว่าหนูจะรีบกลับมาหาพี่กั้งและแพ็คกระเป๋าไปบ้านคุณปู่คุณย่าพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะไปก่อนนะคะพี่กั้งเฮ้ยพี่กังนี่ก็สวยจริงๆเลยนะแถมใจดีอีกตั้งหากเฮ้ยกินหมูกระทะอีกแล้วร้านไหนดีนั่นเนี่ยนี่พวกเธอเฮ้ยเหนื่อยจังเลยอ่ะนี่ยี่เมย์ยี่ไหมยี่หม่อนโหยมาทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยวันนี้เราจะไปกินหมูกระทะกันโอเคหรือเปล่าจ๊ะหรือว่าทุกคนเฮ้ยไหมไหมทำไมอ่ะไม่อยากกินหมูกระทะหรอไหมแล้วว่าอร่อยดีนะเถอะหน้าหมูกระทะดีกว่าประหยัดด้วยนะหัวละ199เองอ่ะเอาป่ะหมูกระทะก็หมูกระทะสอบเสร็จทุกทีก็กินแต่หมูกระทะเธอไม่เบื่อบ้างหรือไงฉันอยากจะไปสูดอากาศที่ทะเลไปทะเลกันมานั่งรถเมล์สองป้ายก็ถึงแล้วอ่ะนะกุ้งนะไปทะเลกันเถอะนะขอร้องเฮ้ยไปทะเลเลยเหรอกว่าจะไปกว่าจะกลับก็ดึกแล้วนะถ้างั้นเธอก็รีบกาข้อสอบสิอย่าคิดมากรีบไปรีบกลับนะขอร้องแหละฉันอยากไปมากเลยเราไม่ได้เจอกันตั้งเดือนนึงนะนะกุ้งนะรีบทำข้อสอบนะกาไปเถอะนะฉันรออยู่กุ้งเริ่มใช้ความคิดเพราะว่าสัญญากับพี่ก้างไว้แล้วว่าจะไม่ทะเลถลายไปไหนแต่เธอก็รักเพื่อนมากจึงยอมตกลงที่จะไปเลี้ยงกันที่ชายทะเลเย้พวกเราสอบเสร็จแล้วเป็นไทยแล้วหลังจากนี้ไปเราก็ไปกินหมูกระทะกันเลยไม่ใช่ที่ปิ้งย่างชายทะเลไปรวมพลกันที่ป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนนะใครไปถึงก่อนก็เล่นน้ำก่อนได้เลยไม่ต้องรอนะเฮ้ยดีใจจังเลยนี่อย่าลืมล่ะฉันไปก่อนนะไปเร็วไหมไปกันก่อนดีกว่าพวกเธอรีบตามมาเร็วๆนะได้พวกเธอสองคนตามไปก่อนเลยนะเพราะว่าฉันรอส่งงานกับอาจารย์อยู่น่ะเฮ้ยพวกนั้นไม่ยอมมาพร้อมเราเนาะงั้นเราเล่นน้ำก่อนเลยดีไหมไหมมาเร็วๆสิไหมโอ้โหทะเลบ้านเราอยู่ใกล้แต่พี่กั้งห้ามให้มาทะเลเด็ดขาดเลยอ่ะน้ำคลองก็ห้ามเล่นน้ำเขื่อนน้ำตกโอ้ยห้ามหมดเลยดีนะเนี่ยเธอมาเป็นเพื่อนฉันก็เลยได้เล่นน้ำไปด้วยขอบใจมากเลยนะใหม่ที่ชวนวันนี้ที่บ้านฉันก็ห้ามไม่ให้เล่นน้ำไม่รู้จะกลัวอะไรนักหนาฉันว่ายน้ำพอได้อยู่หรอกถึงจะไม่ได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนเหมือนเธอเฮ้ยยังไงเราก็ต้องเล่นน้ำอยู่ดีนั่นแหละพอมันร้อนขนาดนี้นี่กุ้งรอด้วยสิเฮ้ยเธอนี่ใจร้อนเป็นบ้าเลยรอฉันด้วยสิฉันว่ายน้ำไม่ค่อยแข็งอยู่ด้วยซอรี่จ้ามาสิตามฉันมาเร็วๆหน่อยสินี่ว่ายน้ำไม่เห็นจะยากเลยป
ประคองตัวไว้อย่างนี้นะดูฉันเป็นตัวอย่างสนุกมากเลยเนาะเฮ้ยเราน่าจะมากันได้ทุกอาทิตย์หรือไม่ก็ทุกวันนะพี่อ่ะไม่น่าห่วงเลยเฮ้ยเร็วๆสิไหมตามมาเฮ้ยช้าจริงๆเลยอยู่ไหนเนี่ยไหมไหมอยู่ไหนเนี่ยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันว่ายน้ำไม่เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วสิช่วยฉันด้วยกุ้งช่วยฉันด้วยยายบ้าไม่จมหรอกน้ำแค่อกเองถ้าเป็นกลัวไปได้ไม่อะไม่อะฉันกลัวฉันกลัวเฮ้ยนี่นี่พาขึ้นฝั่งเถอะฉันไม่ไหวแล้วนะก็ได้ก็ได้เธออย่ารัดคอฉันแน่นขนาดนี้สิฉันหายใจไม่ออกนะไหมถ้าปล่อยมือฉันก่อนเดี๋ยวเราก็ได้จมน้ำตายทั้งคู่หรอกไหมปล่อยมือเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อะฉันกลัวช่วยฉันด้วยนะกุ้งอย่าปล่อยฉันนะกุ้งกุ้งอย่าปล่อยนะกุ้งคิดในใจถ้าเธอไม่ปล่อยไหมไปคนที่ตายอาจจะเป็นเธอก็ได้เธอตัดสินใจปล่อยมือจากไหมแล้วว่ายน้ำไปกุ้งอย่าทิ้งฉันไปช่วยฉันด้วยกุ้งกุ้งกุ้งเดี๋ยวฉันจะตามคนมาช่วยนะไม่ไหวอะแบบนี้ตายทั้งคู่แน่ๆเลยอย่างน้อยเราไปเรียกคนมาช่วยก็ยังจะดีกว่านะเอ้าไหมเธออยู่ไหนนะไหมตายแล้วยี่ไม้อยู่ไหนเนี่ยไม่น่าเลยไม่น่ามาทะเลกันสองคนจริงๆจมน้ำไปก็ไม่รู้จะช่วยกันยังไงไม้ไม้และแล้วนี่ก็เป็นวันสอบสุดท้ายของไหมนั่นเองไหมไม่ได้โผล่ขึ้นมาจากน้ำอีกเลยไหมฉันขอโทษนะฉันขอโทษได้ยิน